จากราคา1บาทอาจจะเป็นราคา100หรือราคา5บาทอาจจะเป็นหลักพันหรือบางเหรียญที่เป็นเหรียญชนิดราคา100กับมีการประมูลและถูกบิดประมูลไปที่หลักแสนนะครับเอาละครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาจับ5เหรียญที่ผลิตผิดพลาดแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นเหรียญที่หายากและมีราคาแพงแต่ละเหรียญอาจจะเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นมาและผิดปกติหรือเป็นบล็อกที่หายากนะครับเหรียญตลกหรือเหรียญผิดปกติที่เกิดจากความผิดพลาดส่วนใดส่วนหนึ่งของการผลิตปกติถ้ามีเหรียญที่ผลิตผิดปกติหรือเหรียญที่ผลิตผิดพลาดจะมีแผนก QC กักเก็บไว้เพื่อทำลายเหรียญแต่จะมีเหรียญบางส่วนที่ผลิตผิดพลาดไปอาจจะผ่าน QC และเล็ดลอดออกมาจากการตรวจสอบและหลุดมาปะปนใช้กับเหรียญในระบบหมุนเวียนทำให้เหรียญเหล่านี้เป็นที่ต้องการของนักสะสมที่ชอบเก็บเหรียญแปลกเหรียญหายากซึ่งเหรียญแบบนี้จะพบเจอน้อยมากจากราคา1บาทอาจจะเป็นราคา100หรืออาจราคา5บาทอาจจะกลายเป็นเหรียญหลักพันซึ่งบางเหรียญที่มีการประมูลสูงเป็นเหรียญชนิดราคา100แต่กลับมีการปิดประมูลไปที่หลักแสนนะครับมาเริ่มกันที่เหรียญแรกเลยเหรียญแรกเป็นเหรียญสยามมินเหรียญที่หลายคนตามหาและเป็นที่ต้องการของนักสะสมเนื่องจากเป็นเหรียญที่หายากและมีจำนวนการผลิตน้อยเหรียญสยามมินนี้นะครับถูกผลิตขึ้นมาในปีพ.ศ. 2520ซึ่งสมัยนั้นถือว่าเป็นข่าวที่โด่งดังและเป็นเหรียญที่มีกระแสในพักใหญ่เลยนะครับจำนวนการผลิตของเหรียญนี้จะอยู่ที่ประมาณ 40,000 เหรียญแต่ข้อมูลจากหนังสือ20 Century of Coin ของผู้เขียนโทนี่โอลิเวอร์ได้กล่าวไว้ว่าผลิต 40,000 เหรียญจริงในสมัยนั้นและถูกเรียกเก็บคืน 30,000 เหรียญถึงแม้ว่าจะถูกเรียกเก็บคืนมาแล้ว 30,000 เหรียญแต่ยังเหลืออีก 10,000 เหรียญที่รอคอยการค้นพบและปะปนมากับระบบหมุนเวียนซึ่งถ้าเพื่อนๆพบเจอเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่มีมูลค่าที่มาของเหรียญสยามมินผลิตขึ้นในปีพ.ศ. 2520ในปีนั้นมีการผลิตเหรียญหมุนเวียนและเหรียญที่ระลึกขึ้นมาในปีเดียวกันเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทเหรียญหมุนเวียนในปีพ.ศ. 2520จะเป็นเหรียญที่มีคุดอยู่ด้านหลังเหรียญด้านหน้าของเหรียญจะเป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่9ด้านซ้ายของเหรียญจะมีข้อความว่าสยามมินด้านขวาจะมีข้อความว่ารัชกาลที่9ส่วนด้านหลังเหรียญจะเป็นคุดเฉียงเหรียญที่ระลึกพระชนมายุครบ50พรรษารัชกาลที่9ผลิตขึ้นมาในปีเดียวกันด้านหน้าจะมีพระบรมรูปของรัชกาลที่9ส่วนด้านซ้ายของเหรียญจะมีข้อความว่าประเทศไทยแต่บังเอิญว่าในช่วงกระบวนการผลิตอยู่ในล็อตหนึ่งกับเอาด้านหน้าของเหรียญหมุนเวียนที่เป็นเหรียญ5บาทคุดเฉียงและด้านหลังจะเป็นเหรียญที่ระลึกพระชนมายุครบ50พรรษามาปั๊มอยู่ในเหรียญเดียวกันจึงกลายเป็นเหรียญที่ระลึกและเหรียญหมุนเวียนในเหรียญเดียวกันซึ่งต่อมาจะเรียกเป็นว่าเหรียญ2ล่างนะครับด้านหน้าจะเป็นเหรียญหมุนเวียนส่วนด้านหลังจะเป็นเหรียญที่ระลึกเพราะฉะนั้นลองดูเหรียญของเพื่อนๆดูนะครับเหรียญของเพื่อนๆอาจจะเป็นเหรียญสยามมินก็ได้นะครับไปดูเหรียญที่2กันต่อเลยนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนื้อทองคำปีที่จัดสร้างคือปีพ.ศ. 2520เหรียญชนิดราคา 2,500 แต่มีเหรียญที่ผลิตผิดพลาดที่มีการพบเจอจะเป็นเหรียญ 2,510 บาทเหรียญนี้ในวงการนักสะสมตามหานะครับเนื่องจากเป็นเหรียญเนื้อทองคำจำนวนการผลิตเหรียญปกติก็มีน้อยอยู่แล้วและยิ่งเป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดยิ่งพบเจอน้อยยิ่งกว่านะครับเหรียญที่ผลิตผิดพลาดเหรียญที่3เหรียญพระพักเพี้ยนหรือเหรียญที่ระลึกครบรอบ100ปีกระทรวงการคลังเป็นเหรียญที่ระลึกชนิดราคา100สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2518เป็นเหรียญเนื้อเงินผลิต 3,200 เหรียญเหรียญปกตินะครับ
ด้านหน้าของเหรียญจะเป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่9และพระบรมรูปของรัชกาลที่5รุ่นนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2บล็อกคือบล็อกปกติและบล็อกพระพักเพี้ยนหรือบล็อกที่ผลิตผิดพลาดบล็อกที่ผลิตผิดพลาดมีจำนวนการผลิต N ทับ A ที่บอกว่าผลิตผิดพลาดหรือพระพักเพี้ยนนี้เกิดจากพระพักของรัชกาลที่5ผลิตมาแล้วจะไปคล้ายกับดร.ซุนยันเซนเหรียญนี้นิยมนะครับที่บอกว่าเป็นเหรียญที่มีความนิยมและนักสะสมตามหาก็เนื่องจากล่าสุดที่มีการประมูลที่งานเอื้อเสรีหรือ EFC เหรียญนี้ถูกปิดประมูลไปที่ราคา 340,000 บาทเลยทีเดียวนะครับเหรียญที่4เป็นเหรียญ10บาท2สีเหรียญที่ระลึกกาญจนาภิเษกปีพ.ศ. 2539ซึ่งเหรียญปกติจะมีทั้งสีทองและสีขาวจะมีสีทองด้านในและขอบจะเป็นสีขาวแต่เหรียญที่ผิดปกติจะเป็นเหรียญสีขาวทั้งเหรียญมีการพบเจอเหรียญ10บาทกาญจนาภิเษกที่เป็นสีเดียวที่เป็นสีขาวนี้นะครับในวงการนักสะสมจะเล่นหากันมีราคาอยู่ที่ประมาณ 5,000 ถึง 10,000 บาทเหรียญสุดท้ายเหรียญที่5เป็นเหรียญที่ระลึกพระชนมายุครบ 75 พรรษาสมเด็จย่าชนิดราคา 150 บาทเหรียญนี้ผลิต 200,000 เหรียญคือเหรียญปกติแต่มีเหรียญที่มีการพบเจอว่าผลิตผิดปกติหรือเหรียญที่ผลิตผิดพลาดอาจจะเป็นเหรียญตัวอย่างแต่ไม่ได้นำออกมาใช้ก็ได้นะครับที่บอกว่าผลิตผิดพลาดหรือผิดปกติก็คือเป็นปีพ.ศ. 2519สำหรับเหรียญที่ผลิตผิดพลาดที่เป็นปีพ.ศ. 2519มีการประมูลนะครับและมีการเล่นหากันอยู่ที่เหรียญละประมาณ 100,000 ถึง 150,000 บาทก็จบลงแล้วนะครับเหรียญที่ผลิตผิดพลาดทั้ง5เหรียญต้องบอกก่อนนะครับเหรียญที่ผลิตผิดพลาดคือผิดพลาดจากกระบวนการผลิตไม่ได้ผิดพลาดมาจากการทำขึ้นทีหลังนะครับถ้าตรวจสอบแล้วเป็นเหรียญที่ดัดแปลงหรือทำขึ้นมาเองเป็นเหรียญที่นักสะสมไม่เล่นกันและมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองใช้นะครับ